องคะในการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะมีขั้นตอนต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะก็มีความสำคัญกับงานเครื่องปั้นดินเผาทั้งนั้นเลยนะคะน้องๆในตอนนี้ค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันดีกว่าก็คือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบค่ะว่ามีอะไรบ้างพี่เจคะในการทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเหรอคะตรงนี้ก็มีส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยคือเราจะเตรียมดินนะครับบดให้กลายเป็นผงก็คือจะอยู่เครื่องโม้ด้านหลังตรงนี้เลยครับแล้วในการเตรียมดินล่ะคะเราเตรียมกันยังไงคะก็ตรงนี้เราจะนำดินนะครับด้านหลังตรงนี้คือที่เราซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนๆใหญ่ๆเงี้ยคือใส่เครื่องโม้ด้านบนนะครับบดจนกลายเป็นผงเป็นผงเป็นลักษณะเหมือนแป้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำขึ้นสายพานเนี่ยตามขึ้นไปนะครับแล้วจะมีเครื่องผสมน้ำอยู่ข้างบนก็จะโม้ออกมาเนี่ยในอัตราส่วนดิน 70-80% เนี่ยน้ำอีก 20% เนี่ยก็จะได้เป็นดินก้อนที่เหมาะกับการขึ้นรูปพอดีในการเตรียมดินเขาลำปางค่ะกับดินพื้นบ้านมีวิธีการเตรียมดินแตกต่างกันยังไงคะตรงนี้จริงๆเตรียมไม่ต่างกันครับคือแค่อย่าใช้เครื่องเดียวปนกันอะไรแค่นี้เองครับพี่เจคะแล้วทำไมถึงนำดิน2ชนิดมาผสมกันไม่ได้อะคะเพราะว่าดิน2ตัวนี้ลักษณะคุณสมบัติการหดตัวหรือแม้แต่ธาตุและธาตุในดินเนี่ยก็ต่างกันถ้าเกิดผสมกันแล้วเนี่ยคือสามารถจริงๆสามารถผสมไปใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดครั้งต่อไปเนี่ยคือมันจะมีปัญหาในการขึ้นรูปที่เราต้องการความแน่นอนอะไรเงี้ยครับมันจะคุมได้ยากแล้วทำไมเราจะต้องแยกการเตรียมดินที่ใช้ในการหล่อแล้วก็การขึ้นรูปด้วยมือด้วยล่ะคะพี่เจการขึ้นรูปด้วยมือเนี่ยก็คือจะเตรียมปกติแต่ว่าการขึ้นรูปด้วยพิมพ์หรือว่าการหล่อเนี่ยคือเราต้องกองทรายออกแล้วอัตราการผสมส่วนผสมของน้ำเนี่ยก็จะมากกว่าครับเพราะว่าทรายเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการหล่ออุปสรรคในการหล่อนี่คือยังไงคะขึ้นรูปยากหรือว่ายังไงคะก็มีส่วนครับเพราะว่าทรายถ้าเกิดอยู่ในพิมพ์เนี่ยจะทำให้แม่พิมพ์เนี่ยดูดน้ำออกได้ช้าลงเพราะว่ามีก้อนทรายอยู่เม็ดทรายอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากที่สมมติว่าถ้าเกิดเราชิ้นงานเราได้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วชิ้นงานออกมาแล้วเราทำการตกแต่งผิวให้เรียบเนี่ยถ้าเกิดมีเม็ดทรายอยู่เนี่ยก็จะทำการตกแต่งได้ยากขึ้นพี่เจคะแล้วที่นี่ยังใช้การหมักดินอยู่ไหมอะคะใช้ครับแต่ว่าน้อยแล้วครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ดินพื้นบ้านเท่าไหร่ค่ะการหมักดินนี้เราหมักไปเพื่ออะไรอะคะจริงๆการหมักดินเนี่ยเป็นการเตรียมดินเป็นเหมือนการเตรียมดินในสมัยก่อนครับคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องโม้แล้วก็ใช้การเป็นการหมักแทนก็คือจะมีบ่อหมักขึ้นมาขนาดใหญ่ขึ้นมา1บ่อเนี่ยแล้วก็จะนำดินพื้นบ้านเนี่ยของเราเนี่ยแห้งๆแข็งๆอย่างข้างหลังเนี่ยครับไปใส่ในบ่อแล้วก็ใส่น้ำจนเต็มนะครับแล้วก็รอสักประมาณ1อาทิตย์เนี่ยเพื่อให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในดินให้ทั่วจากนั้นเราก็จะตักน้ำออกก่อนแล้วก็จะตักดินเนี่ยขึ้นมาพึ่งบนสังกะสีให้โดนแดดอะไรเงี้ยเพื่อให้ความชื้นระเหยออกแล้วก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับความชื้นในดินก็จะเหมาะกับการที่จะเรานำมันนวดได้อะไรเงี้ยครับโอ้โหน้องๆคะในตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงวัตถุดิบในการทำเครื่องปั้นดินเผากันไปแล้วนะคะในตอนต่อไปค่ะเราจะไปดูวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผากันใช่ไหมคะพี่เจใช่แล้วครับก็เดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นเลยครับตามมาเลยค่ะน้องๆ